ธุดงองค์เดียวเหนียวแน่นเข้าไปอยู่ยังแดนท่านนาป่าเขาล้อมด้วยห้วยละหานท่านลำนาวแถบแม่ปิงออกเฉลียงไปเชียงดาวดอยดงแดนดาวล้วนมีเข้าพระไอออกบำเพ็ญชุ่มแสนเย็นใจไม่กังวลและสนใจใครไม่ระวิงสิ่งใดแม้ความตายไม่หวั่นมุ่งหวังตั้งใจแน่นอนไม่มีวันสั่นคลอนอ่อนแอแปรพันต้องประจักษ์ในมรรคผลขอปลีชีพสู่เพิ่มภาคเพียรไม่มีพันผ่อนเว้นยามนอนหลับไหลหลับไปไม่รู้เนื้อนอกจากนั้นเฝ้าพันตูนามร้อยบาทแห่งปฐมบรมครูพวกมารผจญจะเป็นตายไม่คิดกังวลไม่ยอมถอยลอยลับอับจนมอบกายถวายตนเพื่อมรรคผลนิพพานมหาสติมหาปัญญาพร้อมอยู่สอดส่องดูรู้อารมณ์สารพันอันเวทนาสัญญาสังขารอีกทั้งวิญญาณนามขันธ์สี่นี้คือสนามรบแห่งปัญญาพิจารณาขันธ์สุดท้ายส่วนรูปขันธ์นั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ครั้งท่านได้ขันธ์อนาคามีขันนี้ต้องรู้แจ้งสิ้นเคลือบแคลงด้วยคลี่คลายได้อย่างดีเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปทุกทีโดยมีอนัตตานั้นเป็นที่รวมลงวางเปล่าไปไม่พะวงไม่มันคงเลยสักครานามธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมาต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่สัญญาแต่อย่างใดเมื่อได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ท่านมีความเพลิดเพลินจนลืมเวลาเวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนหลับนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตตั้งท่าแต่จะสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันทั้งรากโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะไรเลยเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันธ์เป็นธรรมจำเป็นต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยมีอนัตตาเป็นที่รวมลงการเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงๆเท่านั้นมิใช่เห็นตามสัญญาความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญานั้นต่างกันอยู่มากราวกับฟ้าดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กำลังหลงมากจึงมีทิฐิมากไม่ยอมลงใครง่ายๆส่วนความเห็นด้วยปัญญานั้นเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆอันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมนะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งหลายก็พังทลายไปหมด
ไม่มีกิเลสชนิดใดทนต่อปัญญาขั้นยอดเยี่ยมไปได้ผู้ปฏิบัติทางจิตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบมาทำหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาหมายเองเฉยๆแต่กิเลสแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่ได้ถอดออกจากใจบ้างเลยแม้แต่น้อย